ใช่ครับได้ครับสวัสดีครับคุณฤทธิพลผมกนกนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่รายการเช้าข่าวข้นคนข่าวเช้าทึ่งมากกับเครื่องบันทึกเสียงชนิดแรกของโลกครับครับพอไหมพอไหมคิดว่าพอไหมพอครับสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นลิ้วเลยอ่ะนี่ครับคือสิ่งมหัศจรรย์ตรงนี้นะครับผมอยากขอถอดกะโหลกอัดเสียงนี่นี่ต้องมาถ่ายนี้ดูนี่ครับเป็นฟุ้งเลยนะคะนี่ไม่ใช่น้ำลายผมนะครับไม่ใช่เป็นไข่ขี้ผึ้งกระเด็นเป็นไข่ขี้ผึ้งมันกระเด็นครับผมและนี่ก็คือผงของไข่ขี้ผึ้งนะครับพูดง่ายว่าถ้าคุณกนกตอกดังแค่ไหนไข่ขี้ผึ้งก็จะกระเด็นมากเท่านั้นนี่ดังมากดังมากนะครับนี่คือผลนี่นี่เห็นไหมนะครับโอ้อยากฟังแล้วค่ะอาจารย์อยากฟังแล้วนะครับเสียงแต่ยังฟังไม่ได้ต้องปัดมันออกไปก่อนนะครับต้องตีปัดปัดไข่ขี้ผึ้งออกไปครับผมการนี้เสียงของคุณกนกก็จะอยู่แถวนี้ละนะครับเสียงผมอยู่แถวนี้ครับเสียงผมไม่ได้กระเด็นออกมานี่นะไม่ได้กระเด็นครับเสียงผมอยู่นี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกะโหลกเล่นกับนะครับกะโหลกเล่นกับพร้อมลำโพงนะคะคุณผู้ชมทางบ้านลองฟังเสียงดูนะคะไม่ถูกร่องใช่ไหมครับร้อยกว่าปีเวลาเราฟังรายการสมัยเก่าเป็นคลื่นใช่เป็นคลื่นคือสมัยก่อนเวลาเขาจัดรายการวิทยุเขาก็ใช้แบบนี้หรือเปล่าคะอันนั้นจะเป็นเทปแบบโมโนอ๋ออันนี้คือมันเก่าตอนนั้นยังไม่มีทีวีเลยนะครับระบบเทประบบอะไรมันมีจดจ้อยเป็นโอ้โหนี่ตะโกนขนาดนั้นบอกมาครับเพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดว่าต้องตะโกนผ่านคุ้งน้ำวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอตัวไปก่อนเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่กนกค่ะ